ขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกๆท่านครับขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านขอนำทุกท่านมาสู่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งซึ่งในวันนี้คณะนักศึกษานสช.รุ่น16ได้มาจัดทำค่ายอบรมเยาวชนที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดแห่งนี้ด้านหลังของกระผมและธรรมภาพนั้นเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญของวัดพระธาตุดอยสะเก็ด2องค์ซึ่งอยู่บนยอดเขาซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องนะครับสวยงามมาก1องค์มีฉัตรกั้นอยู่ด้านบนและมีบันไดขึ้นไปตรงสวยงามส่วนด้านทางขวามือท่านผู้ชมก็คือพระพุทธรูปปางสายญาติองค์ใหญ่องค์นี้นะเชื่อว่าสภาพเท่าที่เห็นเนี่ยน่าจะเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อไม่นานนี้เองนะก็ถือว่าเป็นพุทธรูปองค์ใหญ่ที่มีความงดงามนะแล้วก็มีความขลังในองค์ของท่านนะดูสวยงามมากเลยนั้นท่านั้นญาติโยมที่มาจังหวัดเชียงใหม่นะอย่าลืมแวะมาที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ10กว่ากิโลเท่านั้นเองท่านก็สามารถที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมบรรยากาศเช่นนี้ได้และในวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านเนี่ยไปดูอาคารสถานที่จัดอบรมค่ายเยาวชนในวันนี้ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปวันศุกร์นี้จนถึงวันอาทิตย์14กรกฎาคมเราจะทำการบูรณาการแนวความคิดของเด็กๆ เยาวชนที่จังหวัดเชียงใหม่ในระดับมัธยมต้นให้เขานั้นเป็นคนดีคนเก่งและคนกล้าในการที่จะทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมให้แก่สังคมประเทศชาติอย่างไรเดี๋ยวไปดูสถานที่กันนะว่ามีบรรยากาศของงานเป็นอย่างไรบ้างอาคารจัดอบรมเยาวชนนั้นอยู่ทางด้านซ้ายมือขององค์พระประธานทั้งสององค์นี้นะก็คืออยู่ด้านซ้ายมือของเรานะฮะนี่ฮะชื่อว่าอาคารศรีสุภักษร2553นี่คืออาคารสถานที่ที่เราจะจัดทำค่ายเยาวชนในวันนี้ทีมงานของนสช.รุ่น16เราก็เริ่มจะทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในอาคารกันว่าเป็นอย่างไรด้านหน้าก็จะมีป้ายยินดีต้อนรับเยาวชนสร้างชาติเขียนติดไว้ที่บริเวณด้านหน้าและนี่ก็เป็นหน้าอาคารจะมีตราธรรมจักรมีรูปสิงห์อยู่ทั้งสองด้านเลยของเสาแล้วด้านบนก็เป็นชื่อของอาคารศรีสุภักษร2553และด้านหน้าก็จะมีป้ายยินดีต้อนรับโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่15แล้วก็มีสปอนเซอร์นะที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้นะด้านบนเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่านักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาตินสช.รุ่น16เป็นผู้จัดโครงการค่ายเยาวชนในครั้งนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในอาคารพร้อมๆกันนะนี่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของภาคเหนือเลยเป็นรูปสิงห์นะฮะเมื่อเดินเข้ามาในอาคารนะก็จะเป็นอาคารยกพื้นขึ้นมาด้านซ้ายมือจะเป็นจุดลงทะเบียนของนักเรียนด้านหน้าเลยนะจะจัดเรียงไว้โดยลำดับนะมีอำเภอจอมทองเชียงดาวดอยหล่อนะจะลงทะเบียนตรงนี้นะ3อำเภอจอมทองเชียงดาวดอยหล่อและนี่แม่ออนสะเมิงสันกำแพงอำเภอหางดงอมก๋อยอำเภอฮอดอำเภอสันทรายอำเภอสารพีอำเภอแม่แตงแม่ริมแล้วก็อำเภอแม่วางอำเภอฝางอำเภอพร้าวอำเภอแม่แจ่มและจุดลงทะเบียนของดอยสะเก็ดแล้วก็เมืองเชียงใหม่นะอันนี้คืออำเภอเมืองเชียงใหม่นะนี่เป็นประธานสำหรับโครงการในแต่ละครั้งนะครับหลวงพี่โกศลครับสวัสดีครับมัสการพี่ครับครับผมนี่คือหนังสือลงทะเบียนของนักเรียนทั้งหมดซึ่งได้อ่อนชื่อเข้ามาแล้วตอนนี้มาแล้วนะที่อำเภออะไรเนี่ยอำเภออะไรจ๊ะอำเภออะไรเอ่ยสะเมิงมาแล้วนะสะเมิงมาแล้วนี่ลงทะเบียนผมอยากเอาพี่ถ่ายรูปผมหน่อย
เภอสะเมิงมาแล้วนี่อำเภอดอยสะเก็ดใช่ไหมลูกดอยสะเก็ดมาแล้วนี่หลวงพี่ต๋อยนสช16นะฮะนี่แหละครับรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นพระธรรมนะทำทุกอย่างเลยตอนนี้เพื่อลูกๆหลานๆเยาวชนของเรานะฮะเรายินดีที่จะทำให้ลูกๆหลานๆเรานี่แหละครับพระสร้างชาติมาจัดอบรมค่ายเยาวชนสร้างชาติของเราอันนี้ก็เป็นป้ายด้านหน้าป้ายใหญ่นะฮะอันนี้เป็นพี่อาสาพี่อาทิตย์เป็นไงมีใครโทรมาบ้างไหมอ่ะมีหนึ่งลายใช่ไหมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในกันตอนนี้เวลา 7:30 น.นะฮะตามเวลาในประเทศไทยของเรานะ 7:30 น.แล้วเด็กเยาวชนมาจากอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอสะเมิงเข้ามาแล้วนะตอนนี้แล้วมาดูบริเวณภายในห้องอบรมนะเมื่อห้องอันนี้เป็นห้องปฏิบัติธรรมนะฮะห้องปฏิบัติธรรมของวัดพระธาตุดอยสะเก็ดเราใช้เป็นสถานที่อบรมพื้นนั้นเป็นหินอ่อนหมดเลยหินอ่อนแท้ๆเลยโยมนี่เป็นอาคารจัดอบรมค่ายเยาวชนและเป็นสถานที่บนเวทีนะก็ถือว่าไม่ใหญ่โตมากนะพอดีและภายในอาคารหลังนี้นะก็จะมีชุดปฏิบัติการนะอยู่ด้านในเพื่อเตรียมในการจัดอบรมเยาวชนในครั้งนี้แล้วก็ครูบาอาจารย์นสช16ของเราก็เตรียมที่จะพบกับเยาวชนในโอกาสต่อไปและนี่เป็นรูปของท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อดีตเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญทางวัดพระธาตุดอยสะเก็ดก็ได้นำรูปท่านขึ้นประดิษฐานไว้ภายในอาคารประดิษฐานหลังนี้แล้วรูปที่2ก็คือพระวิสุทธิวงศาจารย์วิเชียรอโนคะมะคุโนปท.9วัดปากน้ำภาษีเจริญอีกรูปหนึ่งนะและรูปที่3เป็นรูปของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมเสนาบดีพิมพ์ยานวีโรปริธรรม7ประโยควัดปทุมคงคานะกรุงเทพมหานครนะซึ่งทางวัดก็ได้นำรูปของท่านมาประดิษฐานไว้ทั้ง3รูปนะครับเพื่อเป็นการเคารพท่านในฐานะเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองในภาคเหนือนะนี่เป็นภาพบรรยากาศโดยรวมของอาคารสถานที่ในการจัดอบรมค่ายเยาวชนของเรานะฮะสะอาดสะอ้านสวยงามนะครับและนี่ก็จะมีการบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกของนสช.ของเราในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอบันทึกภาพสักครู่นะโยมนะ